สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้เล่านะครับถึงสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของท่านนบียะฮยานะครับอะลัยฮิสสลามนบีอีกท่านหนึ่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งท่านเป็นลูกของนบีซะกะรียานะครับวันนี้นะครับอีกอะไรอีกมิติหนึ่งที่จะได้นำเรียนกับพี่น้องก่อนที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะมานะครับปรากฏตัวนะครับมาเกิดเป็นลูกของพระนางมารยัมอะลัยฮิสสลามนั้นสิ่งที่เราจะต้องนำเรียนกับพี่น้องก็คือวงวานนะครับของอิมรอนซึ่งเป็นพ่อของนบีเป็นพ่อของพระนางมารยัมเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยยกเป็นหัวบทเลยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งซูเราะห์ที่เป็นซูเราะห์ที่ยาวแต่รองลงมาจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ชื่อว่าซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอาลแปลว่าพวกพรรคพวกวงวานกลุ่มชนนะครับของอิมรอนนะครับเป็นกลุ่มชนของอิมรอนอันนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีเกียรติอย่างมากมายเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะถามว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระนางอาอิชะห์นะครับหรือว่าคนอื่นๆนะที่อะไรที่เป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เล่าเอาไว้เป็นชื่อหรือว่าเรียกไว้เป็นหัวบทในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเลยเหมือนกับกลุ่มชนกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแล้วก็ทรงยกย่องแล้วก็ทรงให้เกียรติเพราะฉะนั้นคราใดก็ตามที่พี่น้องได้ยินนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเป็นการจะเป็นการติลาวะห์นะเป็นการอ่านนะซูเราะห์ที่1บทนะซูเราะห์แปลว่าบทนะบทหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรอาลอิมรอนก็คือซูเราะห์ที่บทที่กล่าวที่เล่าถึงครอบครัวที่มีเกียรติของอิมรอนนะครับให้เข้าใจอย่างนั้นว่าเล่าถึงวงวานของอิมรอนเนี่ยว่ามีใครบ้างมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่น้องจะได้ติดตามนะครับว่าในวงวานเนี่ยมีใครที่มีความเกี่ยวพันกับนบีของอัลลอฮ์ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคือรายการเราเนี่ยไม่ใช่รายการประวัติศาสตร์นะเป็นรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานนี่แหละแต่ว่าอะไรอัลกุรอานก็เล่าเอาประวัติศาสตร์ประวัติของนบีเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังแต่ว่าเราก็อะไรรับฟังเรื่องราวต่างๆที่ร้อยที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเรียงร้อยเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราจะดูว่าใครมาจากใครมาจากไหนพระนางมารยัมนี่มายังไงเพราะส่วนมากเราจะรู้แค่เพียงว่านบีอีซาในลูกของพระนางมารยัมแล้วก็อยู่พระนางมารยัมก็ท้องตั้งท้องมาแล้วก็มีนบีอีซามาแต่ว่าแล้วพระนางมารยัมเป็นลูกของใครทั้งที่พระนางมารยัมในความเป็นจริงแล้วพี่น้องครับก็เป็นผู้หญิงคนเดียวเหมือนกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเอามาตั้งชื่อเอาไว้เป็นหัวบทว่าซูเราะห์มารยัมนะครับไม่มีซูเราะห์อาอิชะไม่มีซูเราะห์คอดียะไม่มีซูเราะห์อื่นๆนะครับแต่ว่าอะไรเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกชื่อแบบตัสเรียและเรียกแบบไม่ได้อิบฮามเรียกแบบตัสเรียก็คือกล่าวชื่อเลยว่าอะไรมารยัมนะครับแล้วก็เอามาตั้งเป็นหัวบทเลยว่าอะไรซูเราะห์
มัรยัมซูเราะห์บทที่กล่าวถึงพระนางมัรยัมที่เป็นผู้ที่สะอาดเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมานะครับส่งมายังไงล่ะก็ส่งมายังไงล่ะนะครับก็ส่งมาเนี่ยนะครับที่อุมรอนหรือว่าอันอิมรอนเนี่ยนะครับหรืออุมรอมนะที่ถูกบันทึกไว้ในรอตัวนูนก็เปลี่ยนเป็นตัวมีมนะครับในบางอะไรในบางรายงานเนี่ยนะครับว่าพระนางมัรยัมเนี่ยนะครับเป็นอะไรเป็นลูกสาวของอิมรอนนะครับซึ่งภรรยาของอิมรอนเนี่ยนะก็เป็นอะไรล่ะภรรยาของอิมรอนเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ต้องการนะอยากจะมีลูกแล้วก็เป็นหมันเหมือนกันแล้วก็อยากจะมีลูกพูดถึงคนในอดีตกาลเนี่ยมีลูกยากนะครับพี่น้องเพราะอยากจะมีลูกก็เห็นนกมันให้อาหารเห็นมันดูแลลูกมันเนี่ยก็มีความห่วงหาอาทรอยากจะมีความรู้สึกที่เป็นแม่ในการที่จะดูแลลูกเนี่ยก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮฺถ้าหากว่าให้ริสกีแก่ฉันให้มีลูกเนี่ยนะฉันจะให้ลูกฉันเนี่ยนะไปเป็นคนที่ดูแลรับใช้ใกล้ชิดที่ไบตุลมักดิสเลยนะให้ไปเป็นเหมือนกับทบันเราปัจจุบันนี้เลยไปเป็นโต๊ะซิยะห์เลยให้อัลลอฮฺพี่น้องเข้าใจไหมว่าแม่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็คือถือว่าสูงสุดแล้วก็เป็นเกียรติที่สูงที่สุดแล้วในการที่จะให้ลูกเนี่ยเดินทางเข้าไปอยู่ในวงจรของศาสนาโดยให้ไปดูแลนะใกล้ชิดกับไบตุลมักดิสนะครับที่ถือว่าณเวลานั้นเนี่ยเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ต้องการที่จะให้แต่พอในที่สุดเป็นไงที่ผมนำเสนอกับพี่น้องในตอนที่ผ่านๆมาที่เรื่องที่มันมีความเกี่ยวพันกันบอกว่าอะไรพอคลอดแม่ก็บอกว่าอะไรอินนีร็อบบีอินนีวะดออตุอุนซาฉันคลอดออกมาในลูกของฉันเป็นผู้หญิงซะแล้วแล้วทำยังไงก็นี่แหละนะผู้หญิงลูกที่คลอดออกมาเป็นลูกสาวก็คือเป็นพระนางมัรยัมและในที่สุดก็ไม่ได้คืนคำกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อตั้งใจแล้วว่าจะให้ไปอยู่ที่ไบตุลมักดิสก็ให้พระนางมัรยัมเนี่ยไปอยู่แล้วก็ให้นบีซะกะรียาเนี่ยไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงพิทักษ์รักษานะให้นางเป็นคนที่บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าให้มดลูกบริสุทธิ์แต่ว่ามีลูกนะครับให้มดลูกบริสุทธิ์แล้วก็อะไรมีลูกแล้วก็มีคนเดียวในโลกนี้นะครับพี่น้องนะพี่น้องอย่าไปเชื่อใครเป็นเด็ดขาดเลยนะว่าอยู่ๆไอ้ที่ท้องแล้วก็หาพ่อไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าท้องเหมือนกับว่าอะไรมาเคสเดียวกับพระนางมัรยัมนะครับพี่น้องเชื่อไม่ได้เลยมีคนเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่อัลเลาะห์รักษามดลูกเอาไว้ให้บริสุทธิ์แล้วก็ให้มีลูกมานะครับอันนี้เป็น เหตุการณ์หนึ่งนะที่เดี๋ยวเราจะค่อยนำเสนอกับพี่น้องครับทีนี้อาลาอิมรอนเนี่ยนะครับที่เป็นซูรอห์เนี่ยนะ เป็นอุสรอห์เป็นครอบครัวหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึง3ที่ด้วยกัน3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1เลยเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอินนัลลอฮัสตอฟาอาดะมะวะนูฮาวะอาลาอิบรอฮีมะวะอาลาอิมรอนานะวะอาลาอิมรอนาอาลันอาลามีนนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพระองค์ทรงเลือกสรรคัดสรรนบีอาดัมคัดสรรนบีนูและคัดสรรครอบครัวของนบีอิบรอฮีมนะอัลลอฮฺพอใช้อิสตอฟาอาดัมใช้อาดัมคนเดียววานูฮันก็ใช้เลือกนบีนูฮ์คนเดียวแต่พอถึงนบีอิบรอฮีมทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าอิบรอฮีมนะครับอัลลอฮ์ว่าอาละอิบรอฮีมวงวานของนบีอิบรอฮีมพี่น้องครับวงวานว่านเครือของนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีใครบ้างมีนบีมีอิสมาอีลมีอิสฮากสองบ้านแล้วก็จากอิสมาอีลนะครับจากอิสฮากนบีอิสฮากนะมีใครนะมีนบียะกูบมีนบียูซุฟเรื่อยไปอีกสายนึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นนบีหมดเลยอัลลอฮ์ก็เลยใช้อะไรลูกหลานที่มาจากสายที่มาจากนบีอิบรอฮีมเป็นต้นหลักเนี่ยเป็นต้นตระกูลที่อยู่เหนือสุดเลยเนี่ยนะหลังจากนั้นรองลงมาที่เรื่อยๆๆลงมาต่ำลงมาข้างล่างเนี่ยทุกคนได้เป็นอะไรเป็นนบีหมดอัลลอฮ์ก็เลยเรียกว่าอะไรว่าอาลาอิบรอฮีม
แล้วก็ครอบครัวนบีอิบรอฮีมวะอาลาอิมรอนะแล้วก็ครอบครัวของอิมรอนนะอัลลันอาลามีนนะให้อะไรให้มีความประเสริฐเหนือบุคคลต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เห็นไหมครับให้มีความประเสริฐเหนือชาวโลกทั้งหลายนะอันนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับซุรียะตัมบะอูดูฮานะมิมบะดินแล้วก็มีลูกหลานที่อะไรมีความคล้ายคลึงกันนะวัลลอฮุสมีอุนอาลีมและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้ยินและเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งอันนี้ครั้งหนึ่งนะอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงครอบครัวของอิมรอนนะหนึ่งครั้งครั้งที่สองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงอิมรอตัวอิมรอนนะกล่าวถึงอะไรภรรยาหรือคู่ครองของอิมรอนนะครับว่าลิดูมัรยัมซึ่งเป็นบุพการีเป็นพ่อเป็นแม่ของพระนางมัรยัมในคำดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าว่าอิลกอลาติมรอตัวอิมรอนรับบีอินนีนะซัตตุละกามาฟีบัตนีนะครับอันนี้พระองค์ทรงเล่าให้ฟังนะว่าภรรยาของอิมรอนเนี่ยคือแม่ของพระนางมัรยัมเนี่ยนะเคยกล่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุฮัมมัดนะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุฮัมมัดเจ้าลองพิจารณาดูว่าครั้งที่ภรรยาของอิมรอนเนี่ยนะเขาได้กล่าวว่ารับบีอินนีโออัลลอฮฺจ๋าแท้ที่จริงเนี่ยนะนาซัตตุละกะฉันขอนาซัตนะนาซัตก็คือการบนนะครับการพูดเพื่อที่จะตอบแทนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกส่วนมากพวกเราก็จะเรียกทับศัพท์นะครับว่านาดัตนะก็คือการบนบานนะครับว่าอะไรอ่ะมาฟีบัตนีมูฮัรรอนนะฟาตะกอบบันมินนีอินนะการตัสซามิยุนอะลีมว่าขอนาดัตเลยนะว่าสิ่งที่อยู่ในท้องเนี่ยนะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้อะไรให้ความปลอดภัยนะและฟาตะกอบบันมินนีและขอพระองค์ทรงรับการนาดัตด้วยนะถ้าเกิดว่าได้ออกมาคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะให้อะไรให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะการตัสซามิอุนอะลีมแท้ที่จริงพระองค์ท่านนั้นทรงได้ยินและทรงรอบรู้ยิ่งอันนี้อายะหนึ่งนะครับอีกอายะหนึ่งและอีกสถานที่หนึ่งสถานที่ที่สามนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงอิบนุตอิมรอนนะครับลูกของอิมรอนนะก็คือเนี่ยพูดถึงครอบครัวเนี่ยพูดอยู่สามที่โดยการพูดแบบครอบครัวรวมเลยก็คืออาลัยอิมรอนในสถานที่ในอายะที่หนึ่งในอายะที่สองพูดถึงภรรยาของอิมรอนนะครับแล้วก็ในอายะที่3พูดถึงลูกสาวของอิมรอนก็คือใครพระนางมัรยัมนะครับอัลเลาะห์เล่าว่ามัรยัมบินตาอิมรอนอัลลาติอะห์ซอนัตฟัรญะฮาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าและมัรยัมซึ่งเป็นธิดาสาวนะเป็นกุลธิดาของอิมรอนอัลลาติอะห์ซอนัตฟัรญะฮาซึ่งเธอนั้นเป็นผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มดลูกของเธอเนี่ยมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์รักษาอะห์ซอนะนะให้เป็นอะไรพระองค์ทรงรักษาให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์คือไม่เคยผ่านผู้ชายคนใดมาก่อนเลยรักษาพรหมจรรย์เอาไว้นะครับฟานาฟักนาฟีฮีนะและเราก็เป็นผู้ที่อะไรฟานาฟักนาฟีฮิมิดรูฮีนานะเราได้เป่าลงไปที่ที่อะไรที่นางนะที่มดลูกของนางนะมินรูฮีนาโดยให้อะไรส่วนหนึ่งจากชีวิตของเราจากวิญญาณของเราที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ว่าซอดดะกอตบิกาลิมาติร็อบบิฮาแล้วนางก็เชื่อฟังนะกับคำพูดต่างๆของพระเจ้าของนางว่ากูตูบีฮีนะแล้วก็จากคัมภีร์ต่างๆของอัลลอฮฺตะอาลาว่ากานัตมีนั่นกอนิตีแล้วนางมัรยัมเนี่ยก็เธอก็เป็นผู้หนึ่งจากเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตนพี่น้องครับสามแห่งนะสามแห่งที่อัลลอฮฺกล่าวถึงครอบครัวนี้เอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงอุสรอกล่าวถึงครอบครัวไว้นะของอิมรอนเนี่ยเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นซูเราะห์นี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้อะไรได้ตั้งเอาไว้เป็นหนึ่งซูเราะห์เลยนะครับที่เรียกว่าซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับส่วนที่กล่าวเอาไว้ในบางครั้งในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็มีนะครับในซูเราะห์มัรยัมมีนะครับ
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้แต่ว่าที่กล่าวเอาไว้นะครับเป็นครอบครัวเลยก็คือเป็นครอบครัวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้หนึ่งครอบครัวที่อยู่ในพระมหาคัมภีร์กลางคือซูเราะห์อาลีอิมรอนนะครับพี่น้องครับทีนี้ใครอ่ะนะครับอิมรอนเนี่ยเป็นใครนะในบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะอิมรอนมีอยู่2คนในบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับอิมรอนมี2คนเลยอิมรอนพ่อของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพ่อนบีมูซาก็ชื่ออิมรอนนะชื่ออิมรอนเหมือนกันนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงของนบีมูซามาถึงนบีอีซาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ว่ายาวนะครับเป็นศตวรรษเหมือนกันดังที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าอินนามาใบหน้าอะไรอุมรอใต้นี่นะอันฟันวาสมาว่าอะไรสวาสมานุมีอะสนะนะครับ1,800ปีถ้าหากว่าคิดนะครับจากนบีมูซานะมาถึงนบีคืออุมรอนคนที่หนึ่งที่เป็นพ่อของนบีมูซามาถึงอุมรอนที่เป็นอะไรที่เป็นพ่อของพระนางมารยัมเนี่ยนะในยุคของบันอิสรออีลเนี่ยนะจากนบีมูซามาถึงนบีกว่านบีอีซาจะเกิดเนี่ย1,800กว่าปีนะครับเพราะนั้นนักอันนี้มุอัรริคีนนะมุฟัสซินว่าลอฮุอะลัมทีนี้เมื่อเขาบันทึกเอาไว้อย่างนี้ผมก็นำเรียนนะครับว่าบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยบอกว่าระหว่างอิมรอน2คนเนี่ยที่ว่าในบันอิสราอินเนี่ยมีคนชื่ออิมรอนอยู่2คนเนี่ยระหว่าง2อิมรอนเนี่ยนะ1,800กว่าปีนะครับนั่นอิมรอนคนที่1ก็คืออิมรอนที่อาศัยอยู่ในยุคของฟิรอูนก็คืออิมรอนที่อยู่ในยุคของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับตั้งแต่เริ่มต้นบันีอิสรออีลเลยในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็คือพ่อของนบีมูซาและพ่อของนบีฮารูนนั่นเองนะครับถามว่าแล้วใครเป็นคนรู้นะครับว่าพ่อของนบีมูซาก็ชื่ออิมรอนแล้วรู้มาได้ยังไงนะครับสิ่งที่รู้ก็คือเรารู้จากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่ามูซาอิบนออิมรอนนะซอฟียุลลอฮ์บอกว่านบีมูซาเนี่ยก็เป็นลูกของอิมรอนที่เป็นซอฟียุลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์นะครับหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับกล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเสด็จอิสรอแล้วก็มิอรอจนะครับจากไบตุลมักดิสขึ้นสู่ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเนี่ยนะครับนบีก็บอกว่าในค่ำคืนนั้นเนี่ยนะมารอรตูไลละตะอุสรียบีอะลามูซาอิบนุอิมรอนอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้เป็นหลักฐานว่าที่พ่อของนบีมูซานะชื่อว่าอิมรอนเนี่ยก็เนื่องจากว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ในหะดีษอิสรอและก็มิรอดว่าครั้งหนึ่งที่นบีอิสรอขึ้นไปบนฟากฟ้าเนี่ยไปเจอนบีมูซานะลูกของอิมรอนอะลัยฮิสสลามตรงนี้ก็เอามาเป็นหลักฐานว่านบีมูซาก็มีพ่อชื่ออิมรอนนะอันนี้อิมรอนคนที่1นะครับเอาละก็มีหลักฐานอย่างนี้นะส่วนอิมรอนคนที่2นะครับก็เป็นอิมรอนที่อาศัยอยู่ที่ไบตุลมักดิสนั่นเองนะครับที่อยู่ในตอนท้ายของประวัติศาสตร์ของบันีอิสราเอลนะครับถือว่าเป็นช่วงท้ายในประวัติศาสตร์ของบันีอิสราเอลและวะฮัววาลิดุมัรยัมก็คือเป็นคุณพ่อของพระนางมัรยัมนั่นเองนะครับว่าแล้วก็ภรรยาของท่านอิมรอนนี่ชื่อว่าฮินนะบินตีฟากูซานะครับภรรยาของอิมรอนซึ่งเป็นแม่ของพระนางมัรยัมอีกทีนึงนะชื่อว่าฮินนะนะครับฮินนะหรือฮันน่านั่นแหละนะครับที่เราเรียกกันนะฮินน่าฮันน่านะครับที่เป็นแม่ของพระนางมัรยัมนะและพระนางมัรยัมนะครับและอิมรอนเนี่ยนะครับเป็นอะไรเป็นปู่ของนบีอีซานะลิอุมมีฮีเป็นปู่ของนบีอีซาแล้วก็ภรรยาของท่านอิมรอนนั้นก็เป็นอะไรภรรยาของท่านอิมรอนนั้นก็เป็นคุณย่านะลิอุมมีฮีเป็นคุณย่าแม่ของแม่เดียวกันนะครับของพระนางมัรยัมนะครับพี่น้องครับเรากำลังไล่เรียงนะครับเชื้อสาย
ของนบีอีซาอะลัยฮิสลามอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะถึงนบีอีซาอะลัยฮิสลามนะเราจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปที่อัลเลาะห์กล่าวในอัลกุรอานน่ะเป็นอย่างไรวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอละผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม